เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็ขออภัยมาณที่นี้ก่อนล่วงหน้าเลยนะครับเพราะว่าผมลองหลายรอบแล้วแต่ว่ามันถ่ายแบบถ่ายเป็นแอปพลิเคชันไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องมาแคปจอถ่ายเอาแทนนะครับซึ่งตอนนี้ผมเล่นในคอมเพราะว่าตอนที่โทรศัพท์ผมพังนะครับผมตอนแรกก็ไม่กล้าจะโหลดมาเล่นแล้วไอ้ Knock Player เนี่ยเพราะว่าผมกล้าจะแบบเล่นเกม PC อย่างเดียวไปเลยแต่ว่าพอไม่มีโทรศัพท์เล่นเกมมือถือแล้วรู้สึกเหงาๆไงไม่รู้ครับก็เลยมาลงที่ Free Fire แล้วกันครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปลุยโหมดซอมบี้กันนะครับไม่ได้เล่นนานเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ที่จริงก็หลายประมาณสัก 4-5 วันผมก็กลับมาเล่นนะครับด้วยผลอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นโหมดซอมบี้กันนะครับก่อนอื่นขอแจ้งกิจกรรมก่อนครับนี่มีกิจกรรมบิดมิดไมค์นะครับคือการใช้ตัวละครวิชาเล่นครบ30นาทีและรับ1เฟืองนะครับซึ่งความจริงเราจะต้องทำตั้งแต่วันที่31เดือนกรกฎาคมจนถึงวันที่6เดือนสิงหาคมนะครับเอ้ยดิกระชวนจังเลยนะครับแล้วก็เอามาแลกกล่องครับตอนนี้ผมก็ทำอยู่แล้วมันก็จะมีนี่ครับพวกกิจกรรมให้เล่นตัวละครนั้นตัวละครนี้ได้ทอนนั้นทอนนี้นะครับแต่ว่าผมก็เอาแค่กิจกรรมเดียวแล้วกันเพราะว่าผมก็ใช่ว่าจะเล่นได้แค่เกมนี้เกมเดียวนะครับก็มีหลายเกมที่ต้องเล่นนะครับโอเคอันนี้ผมก็แน่นอนครับเป็นตัวละครที่มิเป็นตัวละครวิชาครับแต่ว่าเดี๋ยวพอเล่นเสร็จแล้วเนี่ยผมจะไปเล่นอีกตัวหนึ่งแล้วกันผมจะให้ดูความแตกต่างและตอนนี้ผมขอเล่นโหมดง่ายก่อนแล้วกันแล้วผมจะไปเล่นโหมดยากในอีกรอบหนึ่งนะครับการเล่นแต่ละรอบก็จะได้ของนะครับเอามาสุ่มแต่ได้3ครั้งนะยิงเลยยิงดิยิงดิตอนแรกผมก็ชอบโหมดง่ายนะมันก็ง่ายสมชื่อเนี่ยคุณดูครับตัวละครไอ้นักซิ่งเต็มไปหมดเลยเฮ้ยแล้วไปแย่งอะไรกับตรงนี้ทางเดียวเนี่ยฮะทางอื่นก็มีให้ยิงไม่ยิงกันมันจะมี2ทางทางนู้นกับทางนู้นนะครับเฮ้ยของอะแย่ง ต้องเห็นใจนะโอ้ยแย่งแล้วอ่ะเขาจะด่าไหมเนี่ยโอ้ยของเต็มเลยแต่อยู่ข้างในครับเอาไม่ได้โอ้โหโคตรเสียดายเลยโอเคพอหมดรอบแล้วก็ต้องไปอีกทางหนึ่งนะครับแล้วมันจะเป็นละลอกละลอกโอเคอุ้ยเฮ้ยๆนี่โอ้โหหลบได้ครับสเต็ปนี้ต้องมาแล้วครับนี่ไงไอตัวนี้ผมเกลียดมากเลยแน่ไม่ตามเขาหรอกมาตามอะไรกรูเนี่ยนี่โล่แน่นหรอพี่แน่นเอ้ยพี่แน่นโอ้โหดูดิโอ้มาหาแต่สาวสวยนะครับสุดยอดเลยเฮ้ยยิงอย่างนี้มีตัวอยู่ข้างในเฮ้ยนี่ครับมันสนุกก็ไอ้ตรงนี้แหละเฮ้ยใจเย็นโอเคตัวนี้ก็ยิงสบายๆครับเติมก่อนโอเคเฮ้ยอย่าโอเคไม่เป็นไรให้เขาไปครับเขาเลือดรถครับเดี๋ยวต้องให้เขาไปเนาะโอเคช่วยๆกันครับโหมดนี้ไม่มีอะไรมากครับก็แค่ยิงซอมบี้ไปเรื่อยๆเนี่ยผมเกลียดท่านี้มันมากเลยแล้วมันใช้บ่อยด้วยนี่หัวแตกไปซะแล้วมันก็จะมีไอเทมพิเศษให้เก็บด้วยนะครับมันทำอะไรได้ก็นั่นแหละลองไปเล่นกันเองแล้วคงจะรู้นะครับเอ้ยเพื่อนยิงสิเพื่อนนี่ไอกล่องสีฟ้านี่ก็คือมันจะทำให้เรายิงแบบไม่ต้องรีโหลดนะครับไม่ว่าจะปืนอะไรก็แล้วแต่คือคืออีกตัวนึงอ๋อมันเดินอยู่ซึ่งมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอ๊ะหรือว่าผมเดาผิดมาอยู่กับหมายเลข3ซึ่งหมายเลข3ไปนู่นแล้ว
โอ้โหแล้วกว่ามันจะเดินมา นี่กูรอใครอยู่เนี่ยนี่ลูก200เมตรอะเป็นไงยิงเอาดาเมจเฉยๆก็พอครับไม่ต้องหวังตายก็ได้โอเคเรียบร้อยครับแล้วรอบ3นี่แหละความมันของโหมดง่ายนะครับ มีมันกว่านี้อีกครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่นให้ดูอีกทีแล้วกันเล่นรอบต่อไปนี่แหละเฮ้ยพี่แน่นยิงไม่ทันเฮ้ยเอาว่ะไอตัวเฮ้ยไม่เนียนโหเนี่ยโอ้โหเนี่ยคือคุณเข้าใจไหมบางมันมาพร้อมตัวใหญ่อ่ะนี่เนี่ยไอตัวนี้ผมก็ค่อนข้างเกลียดเหมือนกันนะไอตัวโยนของเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอสีแดงนี่คือเพิ่มดาเมจครับสีเหลืองก็คือเวลาเลือดเราใกล้จะหมดแล้วมันจะเป็นอมตะชั่วคราวนะครับฮึดชึบนะคิดว่ากูหลบไม่ได้สิอุ้ยหมอกเขียวหมอกเขียวโอ้หมอกแดงหมอกเขียวมึงฆ่ามันก่อนเออนั่นแหละโอ้แป๊บนึงเกาหัวก่อนไม่ต้องกลัวครับเดินโอ้โหเดินฝ่าไปได้เลยนะครับโอ้ช่วงนี้เราจะเก็บซอมบี้นี่เน็ตเนยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเรียนโอ้โหไม่ก็เฮ้ยนี่นี่ไงเฮ้ยนี่นี่โอเคมาที่เหลือโอ้โหมีตัวที่เกลียดทั้งนั้นเลยมาครับไอ้นี่คือบอสนะครับปับปับปับมันเล็งใครเฮ้ยโอ้โหเปิดมาก็ท่านี้เลยนะครับถ้าผมเป็นคนโดนทาร์เก็ตเนี่ยนะครับคือโดนมันตั้งเป้าหมายแล้วมันจะหมุนมาใส่เนี่ยผมจะพยายามวิ่งให้ห่างจากเพื่อนนะเพราะต่อให้เรายิงมันยิงจุดอ่อนมันยิงหัวมันแล้วก็ตามอ่ะมันก็ยังดาเมจน้อยอยู่ดีนะครับเพราะงั้นอย่าเอาไปเสี่ยงเลยอ่ะบึ้มบึ้มเพื่อนหมดแต่เติมกระสุนนะเพื่อนห่วงชีวิตตัวเองก่อนไหมโอ้ปืนสีส้มเอ้ยปืนสีชมพูน่ารักจังเลยระเบิดหมวดนี้ผมไม่ใช้นะครับเฮ้ยมันเล็งเราเฮ้ยเอ้ยเอ้ยยิง Come on ตูมเออคือเพื่อนชิบหายแล้วท่านี้เนี่ยครับการวิ่งใส่เพื่อนอย่างนี้ไม่ดีเลยนะครับอย่าทำเป็นอันขาดนะครับลืมไปครับหมวดนี้มีเติมเกาะด้วยนะครับแต่ใครอยากจะเติมก็เติมเลยเรียบร้อยโอเคเย้โอเคครับมาต่อไปเราไปเล่นหมวดยากกันนะครับเนี่ยมันจะมีลัคกี้มันจะสวมได้แค่3เฮ้ยกางเกงอะแต่ผู้ชายของผู้ชายใช่ไหมโอเคจบ โอเคเดี๋ยวเราลองมาเล่นเป็นตัวแคโรลีนบ้างครับเป็นตัวที่จะปลดล็อกไอ้สเปซนะครับในโหมดซอมบี้นะครับซึ่งผมชอบมากผมก็เลยทั้งความน่ารักทั้งการสกิลของเธอเนี่ยผมก็เลยอัพประมาณนี้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันอีกครั้งเลยนะครับแต่รอบนี้เราจะมาเล่นโหมดยากนรกแตกยังไม่อยากยังขอไม่อยากเล่นก่อนนะขอไม่อยากเล่นก่อนขอไปฝึกสกิลในการเล่นโหมดยากของโหมดนี้มาก่อนนะครับบางครั้งผมก็พูดงงๆนะเอาละครับเดี๋ยวมาดูความแตกต่างกันนะครับว่าแตกต่างยังไงโอ้โหเป็นไงครับเปิดมาซอมบี้มาทุกที่ทุกทางเปิดขึ้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเฮ้ยสีฟ้ามาให้ยิงแบบไม่หยุดนะครับ
ไอ้เพื่อนนี่ก็เก็บของดีเหลือเกินแต่ไม่ให้กูเก็บอะไรเลยโอ้เพื่อนแกมึงเก็บของกูหมดเลยอ่ะ นี่มันผลกรรมจากรอบที่แล้วหรือเปล่าวะโอเคดูครับสังเกตว่ามันไปไวมากเลยนะฮะนี่หัวแตกไปซะต่อหลังสังเกตมินิแมปบางทีก็ดีนะครับนี่ปับ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 เฮ้ยมันวิ่งโอ้ยโอ้โหเกือบวิ่งเกือบวิ่งไปโดนฟันมาแล้วเนี่ยหลังเพื่อนหลังหลังเรียบร้อยของของเก็บก่อนเก็บก่อนคุณดูคุณดูมันใช้ท่ามันเลยคือใช้บ่อยมากอะแล้วมันจะมาพร้อมกับตัวใหญ่บ่อยๆด้วยนะยิงเกาะให้พังก่อนก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมเล็งหัวก่อนเลยอ่ะเอาแล้วมีคนตายเอ้ยไม่ใช่คนตายนี่มันออกมันออกเกมนี่ครับแล้วมันก็จะมีคนจอยเข้ามาใหม่ครับแต่จะจอยเข้ามากลางเกมประมาณนี้แหละโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคยิงทางอื่นบ้างส่วนใหญ่ผมยิงหยุดผมแคมป์หยุดฝั่งเดียวนะให้คนอื่นเขาไปยิงฝั่งอื่นนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่แคบไงโอ้โหโอ้โหยังเยอะเลยนี่แหละนี่นี่นี่โอ้โหยิงไม่โดนอะไรเลยเว้ยอีก3ตัวอยู่ไหนวะโอเคเพื่อนแม่งวางทาร์เก็ตอันนี้ผมเปิดหมู่ออโต้อยู่นะครับถ้าไม่ออโต้นี่ยิงไม่ทันแน่นอนโอเคไอเสื้อแดงนี่มันมีปัญหากับผมหลายรอบแล้วนะเออให้เก็บของบ้างอะไรบ้างให้ยิงบ้างก็ดีนะมันบางทีเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับลากงานมาให้ละโอเคหมวดนี้ต้องช่วยกันนะครับโอ้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 นี่นี่นี่ตัวสีใหม่มาละเรียบร้อยอันนี้เสียชีวิตของแท้โอ้ไม่จัดการไปก่อนวนไปอย่างนี้ก็ได้ครับโอ้ยๆอันนี้มันกันนี่มันกันเอ้ยทุเล่จริงๆเลยทำอย่างนี้ได้ยังไงงานงอกอะแม่งกันกูเลยอะโอ้เฮ้อโอ้โหเพื่อนโอเคโอเคกระสุนหมดหนังชีวิตกูเติมเดี๋ยวกูเติมไม่ได้ what the fuck ทำไมเติมไม่ได้วะหนังชีวิตเติมมามึงจะเยอะไปไหนครับเยอะ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 อย่างนี้ใช่ไหมชอบมาเลยมาเลยนี่นะนี่ลุมมากลุมแคลอรีนะคิดผิดแล้วเว้ยเพราะแคลอรีนโหดมากโหดโอ้ยโอ้ยโอ้ยคุณดูดิครับคุณดูมันดินี่แป๊บนึงนะเลือดจะหมดแล้วโอเคเอากระสุนเต็มแล้วเหรอเนี่ยโอเคงั้นเติมเลือดครับให้ไวเลย
ถ้ารอ EP อย่างเดียวนี่คงไม่ทันนะครับโอเคแล้วมาดูบอสครับตอนผมเจอครั้งแรกโคตรช็อกเลยนี่นี่มันเวสเกอร์นี่หว่าเฮ้ยมันเล็กโอ้โหคือมันไม่มีเกรดบอกครับว่ามันจะโจมตีเราตรงไหนบ้างมันบอกแค่ว่าจะโจมตีแล้วนะด้านนี้มาจากไหนเนี่ยทะลึ่งทะลึ่งเนี่ยนี่พอมันใกล้จะวิ่งมาเนี่ยคุณรีบวิ่งหลบไปทางอื่นเลยนะไม่งั้นคุณหลบไปทันแน่นอนเนี่ยกระโดดจากที่ก็ไม่รอดนะครับเรียบร้อยเอ้ยอย่าวิ่งมาหากูสิบางทีเราก็ต้องจัดการกันเองชึบชึบโอ้โหเอาเรียบดีอย่ามาตุ๋ยหลังเราเฮ้ยท่านี้โอ้กระสุนกูหมดโอ้ my godหมดได้เวลามากเลยเฮ้ยโอ้โหมึงมาจากไหนเนี่ยเพื่อนจัดการเลยนะโอเคเติมก่อนอย่าวิ่งมาใกล้กูสิเอ้ยมึงมาจากไหนโอเคนี่ครับทำไมผมถึงบอกว่ามันน่ารำคาญเพราะอย่างนี้ไงนี่ขนาดรีบวิ่งนะคือเปิดโหมดออโต้มันไม่ดีอย่างคือมันตอนที่เราใกล้จะวิ่งมันก็จะไม่หยุดยิงให้นะครับระวังโหเลือดสีเหลืองยังไม่หมดเลยแล้วมึงเป็นอะไรกับกูเดี๋ยววิ่งมาหากูตลอดเลยผมไม่ใช่แบบถึงนี่ท่านนี้ต้องยิงข้างหลังมานะครับเอ้ยเจ็บมากกูวิ่งมาหาบ้างต่อตาต่อตาเลยกระสุนหมดโอเคหนังชีวิตเปลี่ยนร่างแล้วโอเคข้อสเตจนี้ผมไม่รู้ว่ามันง่ายหรือว่ามันยากในความคิดของทุกคนนะแต่ผมมองว่ามันง่ายกว่านะครับมันจะมีเกจบอกนะว่ามันจะโจมตีตรงไหนอุ้ยบึ้มบึ้มผมว่าผู้ชายเลเวลไปเยอะแน่เลยเฮ้ยโอ้โหเต็มเต็มเลยมาเดี๋ยวนะอีกคนหนึ่ง AFK เหรอนะโอ้กูว่าอยู่ทำมันยืนนิ่งเฮ้ยมันมองเราเอ้ยเติมก่อนนี่ผมตั้งใจมากเลยนะเนี่ยวิ่งไปหาตัว AFK นี่มันเข้ามาเอาเวลาอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยเอ้ยตายขนาดวิ่งไปไงล่ะสุดยอดเต้นโอ้ยเต้นไม่ทันโถเอ้ยไม่เป็นไรโอเคเฮ้ยและนี่ก็คือทั้งหมดของโหมดซอมบี้นะครับถึงอาจจะยังไม่ทั้งหมดก็คือนรกแตกนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวผมขอไปฝึกฝีมือมาก่อนถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ท่านผู้ชมดูแล้วกัน
ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าแอดมาแล้วผมไม่รับก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าผมไม่ได้เล่นบ่อยๆแล้วผมก็ไม่ได้สนใจเรื่องเพื่อนนะครับโอเคผมไม่ได้เล่นแบบปกติบ่อยๆไงผมชอบเล่นโหมดนี้มากกว่าโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปกินข้าวแล้วบ๊ายบาย